นางงามก็สิมีความสุขเนาะนางงามเนาะเบิ่งดอกไม้เพิ่นเพิ่นเสียงรถขายไอติมไปเนาะได้ยินเสียงบ่ปิ๊ปูปิ๊ปูเพิ่นน่ะเฮ้ยดอกดาฟิเดลพี่น้องจ๋าวิเอียนเว้ยไปดีกว่าต้อนสาวพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อหลังจากที่กลับมาถึงเบลเยียมตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิด้วยพี่น้องเนาะคลิปนี้บันทึกไว้สักพักแล้วนะพี่น้องเนาะแล้วก็คลิปที่เห็นดอกไม้ที่เห็นก็คือดอกดัฟฟิเดลหรือว่าดอกดารารัตที่เคยนำเสนอกันไปหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยดอกนี้ก็บานสะพรั่งเต็มทุ่งไปเลยนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่านำมาฝากกันพี่น้องเนาะคันไผอยากจะทราบว่าประวัติของดอกดัฟฟิเดลหรือว่าดอกดารารัตเป็นอย่างไรก็ติดตามได้ในตอนหลังที่เพิ่งออกไปแล้วนะพี่น้องเนาะแล้วก็ดอกที่เห็นนี่ก็คือดอกไม้ที่ค่อยเอามาปลูกไว้หลังบ้านนะพี่น้องเนาะชื่อว่าดอกไฮซินหรือว่าเหมือนกันกับชนิดที่เรียกว่าดอกผักตบนะพี่น้องเนาะคันดอกผักตบมันจะเอิ้นว่าวอเตอร์ไฮซินนะพี่น้องเนาะดอกนี้บ่แม่นดอกผักตบเนาะจ้ะอันนี้ดอกหยังบ่รู้นะพี่น้องเนาะคันไผฮู้ก็อย่าลืมบอกคนใดได้จ้ะเด้อเพราะว่าข่อยก็บ่รู้และอีกดอกนึงที่อยากจะนํามาเสนอก็คือดอกโรสแมรี่ซึ่งอยู่ระเบียงหน้าบ้านค่อยพี่น้องอากาศกำลังดีนะพี่น้องอากาศกำลังชุ่มฉ่ำแปรเปลี่ยนเร็วมากเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็หนาวนะพี่น้องเนาะเป็นเวลาปกติของฤดูใบไม้ผลิกันแล้วไปเดือนในสวนในสวนสาธารณะกันดูพี่น้องว่าเป็นยังไงจ้ะเจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าด้วยวันนี้จะพามาเยี่ยมชมดอกไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นดอกสปริงพี่น้องจ๋าเจ้าเห็นบ่ดอกงามๆอุ๊ยขอยแตะลงไม้ลนพี่น้องจ๋าพามาเบิ่งดอกใหม่นะจ๊ะเนาะสปริงตอนนี้ก็เริ่มต้นเดือนเมษายนพี่น้องอาจจะคลิปออกช้าจังหน่อยแต่ว่ากับภาพดอกใหม่พามาเบิ่งดอกใหม่หน้าหนาวพี่น้องจ๋าเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรพี่น้องไปเลยจ้าตอนนี้กับพามาเบิ่งดอกไม้เห็นบ่ดอกไม้เยอะมากเลยนะพี่น้องก็จะเป็นดอกไม้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้พี่น้องเห็นไหมมันกำลังขึ้นจะมีดอกที่เป็นเหมือนระฆังแล้วก็ดอกที่ใบไม้ผลิกำลังมาเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูกันไปรอบๆพี่น้องเด้ออะไรอ่ะดอกอะไรอ่ะยูโนคัลเลอร์อะไรไหมดอกอะไรไหมฟลาเวอร์อะไรไม่รู้พี่น้องสวยๆเบิ่งจ้ะสวยว่าพี่น้องจ๋าสวยคักสวยแน่พี่น้องอู้ยดอกอลาอารามแห้งพี่น้องยังมะพอดอกดอกนี้ดอกอะไรวิมวัดฟลาเวอร์พี่น้องวิมดอกหยังพี่น้องบ่รู้สวยๆเห็นบ่สวยๆแล้วก็มีหยดน้ําติดตรงนี้ด้วยพี่น้องอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อตอนที่ออกมาตอนเช้านี่มันค่อนข้างที่จะใสสว่างแดดพระอาทิตย์กําลังออกพี่น้องบัดพอมาฮอดพี่บัดมืดคึมสิได้แห้งพี่น้องจ๋าพี่น้องนางงามอยากนั่งคู่กับดอกไม้พี่น้องจ๋าว่านางดอกมากอะไรเงี้ยสวยป่ะเนี่ยนี่ดอกเนี้ยสวยๆเลยเนี่ยเนี่ย close to you that one yes สวยสวยพี่น้องนางงามพี่น้องจ๋าเบิ่งแม่สวยหลายพี่น้องสวยบ่จ้า
เนาะสวยเนาะพี่น้องนี่ก็สวยอลังการลาน7แห่งดอกนี่ก็งามพี่น้องจ๋าพามาชมดอกใหม่พี่น้องไผฮู้ว่าดอกหยังบอกข่อยได้จ้าข่อยบ่รู้แต่มันสวยอีหลีมันสวยไปหมดเลยนะอระอารามสวยงามพระราม9มากเลยพี่น้องดูสิดอกนี้ก็สวยพี่น้องจ๋านางงามนางงามไปนั่งอยู่ใกล้ดอกมันนี่แหละจ้ะเห็นบ่เห็นนางงามบ่พี่น้องโอเคจะได้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอีหยังสาระหลายนะพี่น้องมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีกันตอนเช้าๆเอาดอกไม้มาฝากกันตอนเช้าๆนะพี่น้องเนาะดอกไม้ในเมืองหนาวค่อนข้างที่จะแปลกแตกต่างจากบ้านเราเรียกได้ว่าบ้างดอกในข่อยก็บ่รู้จักนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีต้นปงต้นปาล์มอันนี้ดอกไฮซินสีขาวนี่คงเป็นต้นปาล์มที่เขาออกลูกเร็วมากนะพี่น้องเนาะและนี่ก็คือดอกดารารัตน์ที่ปลูกไว้ตอนต้นคลิปที่พ่อใหญ่นางอยู่นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าดอกดารารัตน์มีหลายแบบหลายนิดหลายขนาดนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คงเป็นดอกไฮเซนที่ดอกนี้เป็นดอกที่มีกลิ่นหอมมากเลยพี่น้องเนาะถ้าเรียกได้ว่าเอามาปลูกไว้ในบ้านเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมกันทั่วทั้งบ้านเลยทีเดียวเลยนะพี่น้องแล้วก็จะมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีขาวแล้วว่าสีม่วงสีอะไรก็ตามแต่ดอกที่ค่อยชอบก็คือจะเป็นดอกดารารัตน์ดอกนี้พี่น้องนะพี่น้องก็เรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็นำความประทับใจนำดอกไม้สดชื่นมาสวัสดีกันทักทายกันในตอนเช้าๆนะพี่น้องจ๋าคลิปนี้ก็เป็นอย่างที่แบบว่าจังสีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไปดูไปอันนั้นอะไรหลังจากที่กลับมาก็ได้ทำการบันทึกคลิปไว้เนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็พักมือพน้ำตัวเนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายเด้อจ้าพี่น้องจ๋าสำหรับทุกท่านที่เป็นกำลังใจคอยติดตามถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าดอกไม้ต่างๆเนี่ยจะมีอีกหลายคลิปเลยจ้ะเด้อยังไงก็กดไลค์กดติดตามมาคลิปก็กดไลค์บ่มาคลิปก็กดบ่ไลค์บ่เป็นหยังเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า